นายชูวิทย์กระมวลวิสิตอดีตนักการเมืองไทยได้นำเอกสารคลิปวิดีโอพร้อมกระเป๋าเดินทางเข้าร้องเรียนต่อพลตำรวจเอกดำรงศักดิ์กิติประภัทรผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติผ่านพลตำรวจโทอัจฉยนต์ไกรทองโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติเพื่อให้ตรวจสอบกรณีที่ปรากฏภาพ2นายตำรวจท่องเที่ยวอำนวยความสะดวกยกกระเป๋าให้แก่นายสิทธาเบี้ยบังเกิดหรือทนายตั้มและเพื่อนหญิงที่สนามบินสุวรรณภูมิว่าเป็นการปฏิบัติตามหน้าที่ตามเวลาหรือไม่หรือได้รับคำสั่งจากผู้บังคับบัญชาหรือไม่โดยนายชูวิทย์กล่าวว่าการยื่นหนังสือในวันนี้เพื่อแสดงเจตจำนงในการสลายค่านิยมแบบ VVIP ในประเทศไทยและยืนยันว่าไม่ใช่เรื่องส่วนตัวหรือการแชร์กันไปมาแต่เป็นการพูดเพื่อประโยชน์ของสังคมให้รับรู้ถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นซึ่งโดยส่วนตัวเชื่อว่าเรื่องนี้หากไม่มีผู้บังคับบัญชาสั่งการตำรวจย่อมไม่สามารถกระทำด้วยตนเองได้พร้อมฝากเตือนไปถึงพลตำรวจเอกสุรเชษฐ์หักพานรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติว่าหากจะเป็นเบอร์หนึ่งในอนาคตต้องระมัดระวังคนรอบข้างมิเช่นนั้นอาจไปไม่ถึงเป้าหมายได้แล้ววันนี้ตนเองได้พูดคุยทำความเข้าใจกับพลตำรวจเอกสุรเชษฐ์แล้วยืนยันว่าไม่ได้โกรธเคืองกันแต่เป็นการเตือนด้วยความหวังดีคนที่จะเติบโตเป็นผู้ใหญ่เนี่ยจะต้องระมัดระวังตัวคนรอบข้างคนรอบข้างจะเอาไปแอบอ้างจะไปอวดอ้างจะไปหากินจะไปโชว์ใครต่อใครถ้าเป็นร้านก๋วยเตี๋ยวถ้าขายเฉาก๊วยมันก็ไม่มีปัญหาแต่นี่เป็นทนายเอาไปใช้หากินได้หรือเปล่าเอาไปแอบอ้างกับลูกความได้หรือเปล่าอันนี้สิครับอันตรายจึงขอเตือนพูดชัดๆท่านบิ๊กโจ๊กต้องระวังคนที่จะเป็นนัมเบอร์วันของผบ.ตร.ตำแหน่งนี้ไม่มีปัญหาแล้วครับตามคิวแต่ถ้าเกิดไม่ระวังตัวก็อาจจะตกคิวได้ผมไม่ทราบทางด้านพลตำรวจเอกสุรเชษฐ์หักพานรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติกล่าวยืนยันว่าตนเองไม่ได้สั่งการให้ตำรวจท่องเที่ยวไปบริการทนายตั้มแต่อย่างใดพร้อมปฏิเสธว่าไม่เคยได้รับสิ่งของอะไรจากทนายตั้มตามที่มีการโพสต์ว่าได้ซื้อของแบรนด์เนมให้ตนเองแต่ยอมรับว่าตนเองกับทนายตั้มและนายชีวิตเองก็รู้จักกันเป็นพรรคพวกกันและตนเองก็ไม่ได้ไปกินข้าวหรือพบแค่ทนายตั้มเท่านั้นเพียงแต่ทนายตั้มชอบโพสต์รูปในโซเชียลมีเดียซึ่งก็ยอมรับว่าเป็นภาพจริงแต่อย่างไรก็ตามเรื่องที่ทนายตั้มกับนายชูวิทย์มีปัญหากันนั้นตนเองแม้จะเป็นเพื่อนกับทั้งสองคนแต่ก็ไม่ได้เข้าไปยุ่งอยู่แล้วส่วนการที่ทนายตั้มหรือใครสนิทหรือเป็นเพื่อนกับตนเองแต่ไม่ใช่ว่าจะได้รับการยกเว้นไม่ถูกดำเนินคดีหากทำผิดเพราะหากทนายตั้มทำผิดตนเองก็ต้องกลับยืนยันว่าเรื่องที่เกิดขึ้นไม่ได้ส่งผลกระทบอะไรกับตนเองคือต้องเรียกว่าคนอย่างตั้มเนี่ยไม่มีปัญญาจะซื้ออะไรให้ผมหรอกนะครับมีแต่ผมต้องให้เขาด้วยซ้ำหลังจากนี้จะถอยห่างกับจากคุณตั้มไหมคือเรื่องมันเข้ามาหาท่านเยอะเหลือเกินแอบอ้างว่าซื้อของให้ท่านแอบอ้างว่าให้เล็กท่านทุกอย่างทำให้ท่านเสื่อมเสียจะถอยไหมคืออย่างนี้ครับอันไหนคือพวกก็คือพวกนะครับวันนี้มันไม่ใช่อย่างนี้ผมหลักผมนี้นะครับมันไม่ใช่ว่าวันนี้เอางี้มันไม่ใช่ว่าวันนี้เขาแย่แล้วเราจะไปทิ้งเขาไม่ใช่อย่างนั้นแต่เพียงแต่ว่าเราไม่ช่วยสนับสนุนเขาในส่วนที่เขาทำไม่ถูกต้องนะครับแต่ว่าคำว่าเพื่อนก็คือเพื่อนทั้งนี้พลตำรวจเอกสุรเชษฐ์ยังกล่าวว่าที่ผ่านมาตนเองเคยปรามทนายตั้มไปเยอะแล้วว่าการเป็นทนายเพื่อประชาชนไม่ใช่ทนายที่หิวแสงการเป็นทนายประชาชนต้องไม่ใช่ทนายเซเลบต้องเป็นทนายที่ทำจริงทำให้ประชาชนเห็นซึ่งตนเองก็เตือนในฐานะเป็นน้องไม่ได้สนิทถึงขั้นที่ต้องไปบอกให้เขาทำอะไรได้แต่ถามว่าที่ผ่านมาดีกันแต่วันนี้อยู่ๆจะให้ไปตัดกันเลยไม่ได้หากวันนี้ทนายตั้มตกอับแต่จะไปทิ้งตนเองก็เป็นคนที่คบไม่ได้แล้ว